ดีจ้าเพื่อนผ่านมาดูสวนหลังบ้านทุกอย่างกำลังงามมากเลยเพื่อนอากาศเขาก็จะเย็นๆหน่อยนะไม่ยังไม่ร้อนมากแล้วต้นมะเขือเทศผักกาดถั่วทานตะวันขึ้นงามมากเลยอันนี้ดูสิขึ้นมาสวยงามมากเลยอันนี้ใส่ปุ๋ยนะปุ๋ยน้ำผสมกับน้ำก็มีแตงกวามะเขือเทศนี่ไงแตงกวากำลังงามก็มีถั่วใส่กันเข้าไปปลูกกันเข้าไปในกระถางนะเพื่อนกระถางใหญ่แล้วก็จะมีฟักทองใส่กันเข้าไปมีผักกาดอยู่ประมาณกระถางยาวอยู่ตรงนั้นมะเขือเทศดูสิโตไวมากเลยสูงต้องผูกไว้เพราะว่าเนี่ยต้องผูกเดี๋ยวผูกวันไม่ได้ผูกวันนี้หรอกเดี๋ยวผูกวันหลังผูกพรุ่งนี้เช้าตื่นมาผูกวันนี้ตอนอันนี้จะเกือบประมาณ2 ทุ่มแล้วเพื่อนดูสิน่าจะเนี่ยต้นทานตะวันสวยมากเลยปีนี้ปลูกประมาณ30 กว่าต้นแบบหวานเข้าไปแล้วก็เอาต้นเล็กมาใส่กระถางผสมกับต้นมะเขือเทศต้นหอมนี่อันนี้เป็นหอมใหญ่นะเพื่อนปลูกจะเห็นหัวนู้นอยู่ในนู้นจะเห็นหัวเขาอันนี้หว่านเมล็ดนะซื้อเมล็ดมาถูกมากเลยก็เลยก็หว่านไปทั่วแล้วเขาก็เกิดประมาณ5-6 ต้นแต่ที่น้อยหว่านมาเยอะในกระถางใหญ่ก็ประมาณ100 กว่าต้นแล้วก็จะปลูกหอมนะแล้วก็มีมะเขือเทศเขาก็โตนะเขาโตมาด้วยกันดีมากเลยนะเพื่อนต้นทานตะวันโดดออกมาคงงามแน่เลยตื่นเต้นแล้วมะเขือเทศนี้ด้วยดูสิสูงชะลูดเลยอันนี้เป็นต้นกระเทียมใบของใบแห้งของต้นกระเทียมนะก็ไว้งั้นแหละไล่แมลงเพราะมันจะหอมเหมือนกระเทียมไงแมลงไม่ชอบนะดูสิปลูกเข้าไปจะมีหอมจนนู้นปีนี้ผักโตช้ามากเพื่อนมะเขือเทศแล้วก็อย่างอื่นอย่างเงี้ยฟักทองเนี้ยเพราะว่าอากาศเขาอากาศหนาวยาวมากปีนี้นี่สิปลูกแตงกวาใช่ไหมอันนั้นฟักทองมีแต่ดอกตัวผู้น้อยเก็บไปกินหมดเพราะว่าเขายังเล็กนะเขาจะออกดอกตัวผู้ก่อนมะเขือเทศต้นนี้ก็สวยต้นนี้อยู่ในกระถางอันหนึ่งปลูกน่าจะประมาณ3 อาทิตย์นะน้อยว่านี่ถั่วแล้วนี้ก็เพิ่งเอามาปลูกเพราะว่าอยู่ในกระถางนานเกินก็เลยเอามาไว้ต้นนี้ไม่สมบูรณ์เพราะว่าเขาอยู่ในกระถางเล็กแล้วก็ต้องเอาลงดินนะถึงจะสวยแต่ไม่มีที่แล้วล่ะเพื่อนก็เลยมาในกระถางน้ำอันนี้หวานผักกาดผักกวางตุ้งเพราะมันเล็ดเขานี่ไงผักกาดมัสตาร์ดแล้วก็มีผักกวางตุ้งเนี่ยเดี๋ยวถ้าแก่ๆแบบเนี้ยเขาจะแก่แล้วก็จะเด็ดใบเมล็ดเขาเนี่ยเมล็ดเขาอันนี้มีแค่เมล็ดเดียวเพราะว่าไม่สมบูรณ์แน่เลยก็เลยหวานจะหวานอย่างเงี้ยเขาจะขึ้นมาแล้วก็มีนี่ต้นแล้วตรงนี้ไง forget me not ขึ้นเต็มเลยดูสิหนา
มีดอกบานชื่นขึ้นอีกแล้วก็มีหญ้าอันนี้เพิ่งทานวันต้นเล็กดินมันแข็งเป็นดินเหนียวรากก็คงใช้ไม่ดีก็โตได้แค่นี้แล้วจะเมื่อวานเพิ่งมาขุดฝังต้นทานตะวันกองกันไว้อย่างน้อยเขาก็โตในดินนะคิดไม่ต้องรดน้ำเยอะสองกองตรงนี้อันนี้ก็เป็นดอกฟิวเวอร์ฟิวแล้วจะมีดอกกุหลาบก็โค้งแก่เกือบหมดแล้วแต่ต้องตัดนะต้องตัดเขาตัดเอาออกเพราะว่าดอกใหม่เขาก็จะเกิดนะแล้วก็จะมีเดลิเล่น้อยไปแล้วล่ะเพื่อนขอบคุณมากนะคะ